สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปรื้อให้รู้นะครับรื้อเพื่อการเรียนรู้รื้อเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนี่นะวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆนะครับสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสำคัญกว่าตัวปลานั่นเองนะครับเปิดช่องทางการทำการตลาดนะครับให้กับนักตกปลานะครับที่มีผลิตภัณฑ์ของตัวเองและไม่มีช่องทางทำการตลาดส่งมาให้น้าหนวดรีวิวได้เลยน้าหนวดบริการจัดให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะวันนี้เราอยู่กันกับกบยางหนึ่งตัวที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างมากเลยนะครับที่เราเห็นกันก็คือเจ้า Mark Rider V1 นั่นเองนะครับของดีจากจังหวัดพะเยาเนี่ยอ่ะเบื้องต้นนะครับน้าหนวดจะพามาดูแพ็คเกจเขาก่อนนะครับตัวแพ็กเกจเนี่ยออกแบบมาเป็นสไตล์กราฟิกขาวดำเนาะแล้วก็มีโลโก้นะครับโลโก้เป็นรูปช้างนะครับซึ่งช้างตัวเนี้ยเดี๋ยวน้าหนวดขอดูโพยนิดนึงนะช้างตัวนี้ชื่อว่าช้างปู่กำงาเขียวนะครับช้างปู่กำงาเขียวเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์ประจำอำเภอดอกคำใต้นั่นเองนะครับจากค่าย DFT นะครับ DFT ย่อมาจากดอกคำใต้ Fishing Team นะครับประมาณนั้นนี่นะนี่ก็เป็นโลโก้ของเขาแค่โลโก้เนี่ยก็มีที่มาที่ไปให้หน้าติดตามกันแล้วนะครับวัยรุ่นตัวนี้นะครับรายละเอียดการติดต่อนะครับก็ Facebook นะครับแฟนเพจ DFT ตรงๆแบบนี้เลยง่ายๆเลยนะครับเบอร์โทรนะครับก็062-651-1413นะครับแล้วก็ LINE นะครับอันนี้เป็นไลน์ID นะครับ DFT_lua นี่ตามนี้เลยนะใครที่อยากจะติดต่อไปขอซื้อหรือว่าร้านค้าเนี่ยนะครับก็ติดต่อได้โดยตรงเลยนะครับน้าหนวดมาเพิ่มช่องทางตลาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับราคาของเจ้า Mark Rider V1 ตัวนี้เนี่ยอยู่ที่100บาทนะครับถือว่าเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เลยนะแล้วก็ชัดเจนมากด้วยรูปแบบของงานของทางค่ายนะครับเป็นรุ่นแรกด้วยนะครับอ่ะโอเคเรามาดูรายละเอียดกันนะครับตัวนี้จากของนาน็อตนะครับนาน็อตเป็นผู้ผลิตนะครับเจ้าของค่าย DFT นั่นเองนะครับจากอำเภอดอกคำใต้นะจังหวัดพะเยานี่นะดอกคำใต้ฟิชชิ่งนะอันนี้คือชื่อย่อของ DFT นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของเอกลักษณ์ของตัวกบเนี่ยนะครับเรียกกบไหมเอาเรียกว่าผลิตภัณฑ์ดีกว่าความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถือว่าชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากนะหนูต้องให้ห้าหนวดเลยเพราะว่าเอาใจสาวกยุค80ยุค90มากๆเลยนะครับใครเห็นใครก็รู้ว่ามันคือไอ้เจ้ามด XV1 นะหรือว่าปัจจุบันเราเรียกกันว่า Mark Rider V1 นั่นเองนะครับนี่นะครับใต้ท้องเนี่ยก็จะเป็นแกะสลักชื่อค่ายเนาะ DFT นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นงานแกะโมนนะครับโดยเฉพาะของทางค่ายนะครับไม่ได้แกะเองนะแต่ว่าก็จ้างแกะเหมือนกันโดยคอนเซปต์ก็ให้เป็นการแกะโมนในรูปแบบของมด X นั่นเองนะครับเบื้องต้นเลยนะครับเป็นกบยางหนังกลับนะครับที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจนมากนะครับเนื้อยางนุ่มนะเนื้อยางนุ่มกัดเข้าไปนี่ยังไงก็โดนเกสรเบ็ดแน่นอนนะครับแล้วก็การเลือกใช้สำหรับเจ้า V1 ตัวนี้เนี่ยนะครับควรเลือกใช้ในหมายที่โล่งๆนะเพราะว่าเน้นการวัดสวนทันทีนะครับเพราะว่าทดสอบทางกายภาพเนี่ยองศาเบ็ดเปิดอยู่แล้วเนี่ยนะครับองศาเบ็ดมันเปิดอยู่นะครับกาดกันสวะไม่มีนะครับต้องบอกก่อนนะส่วนเรื่องของรายละเอียดการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับนั้นหนวดขออธิบายในเรื่องของลักษณะโปรดักต์แล้วก็แนะนำวิธีการใช้งานด้วยเลยแล้วกันนะครับตัวเนี้ยเกสรเบ็ดเปิดแล้วนะครับฉะนั้นเลือกใช้ให้เหมาะกับหมายนะอย่าไปตีเข้าในกอผักบุ้งหรือว่ากอผักตบอะไรพวกนี้นะรับรองติดแน่นอนนะแต่ว่าทางค่ายเนี่ยก็บอกว่าแนะนำได้เลยนะครับถ้าบอกว่าแนะนำได้เลยนะหนวดก็แนะนำนะครับก็ในอนาคตอาจจะแก้โมนนะครับถ้าเราไม่ทำกาดกันสว่านะครับก็คือให้ตรงท้ายเนี่ยมันอ้วนกว่าเดิมนิดนึงนะครับเนี่ยให้มันมีความอ้วนกว่าเดิมช่วงท้ายเนี่ยนะครับเพื่อให้ตัวเบ็ดเนี่ยกระชับแนบกับบอดี้ได้ดีกว่านี้นะครับเพื่อที่จะใช้ตัวบอดี้เนี่ยเป็นตัวกันสว่าไปในตัวด้วยนะครับก็เนี่ยให้ตัวท้ายเนี่ยอ้วนกว่าเดิมนิดนึงนะครับชุดท้ายตรงนี้นะครับให้มีความ
โตเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะครับความเป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายชัดเจนมากนะครับนันวดยกย่องนะครับส่วนในเรื่องของการลงสีนะครับของน้ำยางเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นช่วงแรกๆนะครับที่มีการผลิตนะครับก็นะลองไปดูพัฒนาปรับปรุงฝีมือเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะมีน้ำยางที่หลุดออกมาจากพื้นที่ของงานแกะสลักที่แกะไว้นั่นแหละนะครับเนี่ยเห็นมั้ยโซนสีขาวนะครับโซนสีแดงที่มันหลุดออกมาจากผ้าพันคอบ้างอะไรบ้างนะครับแต่เข้าใจนะครับน้องน็อตนี่ก็คุยกับน้าหนวดบ่อยนะครับเคยปรึกษางานกันนะแต่ก็นะในอนาคตคิดว่าพัฒนาได้แน่นอนตอนนี้คอนเซ็ปต์มาชัดเจนมากแล้วนะครับถือว่าน่าจะถูกใจน้องๆหนูๆหรือวัยรุ่นยุคกลางแล้วนะครับลองไปดูกันนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นโดยรอบนะครับตัวนี้ไม่ได้ออกแบบจากทรงหยดน้ำนะเป็นแบบเฉพาะทางนะครับทรงแบบยาวๆเลยนะครับมองว่านันวดมองว่าถ้าเอาใบหลิวออกน่าจะเป็นงานสายได้ด้วยนะตัวนี้นะมันน่าจะเป็นอีกแอคชั่นหนึ่งที่ดีเลยแหละนะครับนะอย่างที่บอกนะครับทดสอบทางกายภาพนะครับการสว่างกันไม่ได้นะติดนิ้วแน่นอนนะครับติดสว่างแน่นอนเราก็เลือกใช้ให้เหมาะสมกับหมายแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยนะให้มาแบบไหนเนี่ยเดี๋ยวน้องหนูจะไปลือให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ Max Rider V1แม่มันช่างจำซะเหลือเกินนะถือว่าออกแบบมาได้ตรงโจทย์กับนะความต้องการตลาดจริงๆนะครับวัยรุ่นเอาไปดูน้ำหนักรวมกันก่อนนะครับเพราะว่าสเปคกระดาษไม่ได้ระบุมานะครับน้ำหนักรวมตัวนี้นะครับน้ำหนวดภาคให้ฟังนะอยู่ที่ 6.6 กรัมนะแสดงว่าตัวนี้น่าจะถูกเซตไว้ที่ 6.5 ถึง 7 กรัมโดยประมาณนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำหนักรวมของเจ้า Max Rider V1 นั่นเองนะต่อไปเดี๋ยวเราไปทดสอบทางการลอยน้ำกันนะว่าเจ้า Max Rider V1 เนี่ยนะครับมีเขาเรียกว่าอะไรนะแอคชั่นกับการลงน้ำเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันมาครับวัยรุ่นไปดูเรื่องของการลอยน้ำกันนะครับเจ้า Max Rider V1 นะครับน้ำพร้อมแล้วไปเลยอ้าวเป็นงานลอยน้ำด้วยนะครับ 6.5 กรัมถึง7กรัมนะครับเป็นงานลอยน้ำด้วยถือว่าน่าจะสนุกสนานเลยแหละนะครับถ้าเป็นงานลอยน้ำแบบนี้นันหนวดฟันธงว่าน่าจะสนุกสนานแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า Max Rider V1 เดี๋ยวนันหนวดขอไปเช็ดน้ำแป๊บนึงนะครับโอเควัยรุ่นเราได้ชมเกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักไปแล้วนะครับการลอยน้ำนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวนันหนวดจะลือห้องเครื่องให้ชมกันนะครับว่าด้านในของเจ้า Max Rider V1 เนี่ยเป็นยังไงนะครับอีกครั้งนึงให้ดูองศาเบ็ดเปิดนะครับกัดเข้าไปนี่โดนนิ้วนันหนวดเนี่ยโดนเบ็ดแล้วเนี่ยนะยังไงโดนแน่นอนนะครับหวังผลได้แน่นอนอ่ะไปดูด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับชุดห้องเครื่องนะทำมาได้ดีเลยแหละนะครับถือว่าโอเคเลยเอาวางไว้ก่อนยังเปียกๆอยู่เลยเปียกการทดสอบเมื่อกี้นะครับอ่ะในเรื่องของ Body Max Rider V1 เนี่ยก็ถือว่านะเป็นเนื้อยางที่นุ่มนะครับความเป็นเอกลักษณ์นันหนวดก็เล่าให้ฟังไปแล้วเนาะมันชัดเจนมากๆนะครับมาดูขนาดนิดนึงนะครับขนาดของเจ้า Max Rider V1 นะครับความยาวนะครับโดยประมาณอยู่ที่ 4.5 เซนติเมตรนะครับความกว้างของบอดี้บริเวณจุดใช้งานเนาะจุดที่ประกอบชุดเบ็ดนะครับจุดที่ประกอบชุดเบ็ดเนี่ยความกว้างอยู่ที่เดี๋ยวนะเอาชัดๆ 1.9 เซนติเมตรโดยประมาณนะครับส่วนความสูงเนี่ยนะครับอยู่ที่ 1.6 เซนติเมตรโดยประมาณเช่นกันนะครับอ่ะโอเคนี่ก็เป็นบอดี้นะครับนะในเรื่องของการพัฒนาที่นันหนวดแจ้งไปนะครับชุดท้ายชุดเนี้ยนะครับต่อจากด้านหัวเนี่ยเป็นด้านตัวเนี่ยอาจจะให้มันอ้วนกว่านี้อีกนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อที่การประกอบชุดเบ็ดจะได้กระชับแล้วก็เพิ่มการเขาเรียกว่ากันสว่างได้มากขึ้นด้วยนะครับในเมื่อเบ็ดมันกระชับแล้วนั่นเองนะครับเอามาชั่งน้ำหนักแยกนิดนึงนะครับMax Rider V1 เฉพาะบอดี้นะครับเฉพาะบอดี้อยู่ที่ 2.16 กรัมนะครับส่วนตัวชุดห้องเครื่องนะครับอยู่ที่ 4.53 กรัมนั่นเองนะครับนี่โอเคอันนี้ก็เป็นน้ำหนักแยกแล้วนะน้ำหนักแยกนั้นหนวดช่างให้ดูไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของชุดห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับชุดห้องเครื่องเนี่ยน้องหนวดมองว่าน้องน็อตเนี่ยเลือกชุดห้องเครื่องมาได้ดีเลยนะครับเลือกชุดห้องเครื่องมาได้ดีแล้วก็ถือว่านันหนวดให้5หนวดได้นะจัดเต็มมานะพูดถึงว่าจัดเต็มมานะเพราะว่าด้านหน้าเป็นลูกหมุนเบอร์4นะใช้ลูกหมุนมาตรฐานเบอร์ใหญ่ที่ใช้กันทำท้องตลาดนี่แหละนะครับคล้องด้วยเบ็ด 1O
สีไทเทเนียมของ SNS นะครับก็ให้ของดีอีกเช่นกันนะครับแล้วก็ชุดท้ายเนี่ยใช้ลวดสแตนเลสนะครับขนาดใหญ่นะหนวดว่าเส้นนี้นี่น่าจะมีไม่ต่ำกว่า5มิลหรือเปล่าเอ้ย 0.5 มิลนะครับใช่นะครับขนาด 0.5 มิลลิเมตรนะครับสำหรับลวดสแตนเลสชุดท้ายนะครับชุดด้านในห้องเครื่องนะครับก็เลือกเป็นนะครับตะกั่วฟิวส์นะครับแล้วก็หุ้มด้วยท่อหดนั่นเองนะครับตะกั่วฟิวส์ตัวนี้น่าจะเป็นไซส์ 1.4 มิลลิเมตรนะครับเพราะว่าใช้ในการพันเนี่ยแค่ระยะนิดเดียวเองนะครับก็ได้น้ำหนักแล้วนะครับเนี่ยน่าจะเป็น 1.4 มิลลิเมตรนะครับชุดท้ายนะครับใช้ลูกหมุนเบอร์4เช่นกันหน้าหลังนี่ลูกหมุนเท่ากันนะนั้นหนวดถึงบอกว่าชุดห้องเครื่องเนี่ยนั้นหนวดให้5หนวดได้เพราะเขาให้ของดีนะครับนี่นะลูกหมุนเบอร์4ต่อด้วยสปิตลิงนะครับและก็ใบสปินคู่นะครับซึ่งเป็นใบที่นันหนวดชอบใช้เป็นประจำนะครับก็เป็นใบขนาดเดียวกันนะครับเอามาดัด1ใบแล้วก็เป็นใบปกติอีก1ใบนะครับตัวนี้ใบสปินนะครับขนาดอยู่ที่1จุดประมาณ2เซนติเมตรนะครับไม่ถึง2เซนติเมตรนะครับความยาวเนาะแล้วก็ความกว้างของใบนะครับอยู่ที่1.25 เซนติเมตรนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นชุดห้องเครื่องนะของเจ้า Mark Rider V1 นั่นเองนะครับชุดห้องเครื่องนั้นหนวดให้5หนวดได้นะให้5หนวดได้เพราะว่ามีความเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนมากๆนะครับในเรื่องของการให้ของดีนะเนี่ยนะครับทั้งใบหลิวคู่นะครับด้านหน้าลูกหมุนใหญ่ด้านหลังก็ลูกหมุนใหญ่เหมือนกันนะครับเบ็ดก็ให้เบ็ดสีไทเทเนียมมาเลยนะครับของ SNS นั่นเองนะครับมาเดี๋ยวสนหนวดสรุปให้ฟังนะครับ Mark Rider V1 นะครับนะเหยื่อตัวแรกของทางค่าย DFT หรือดอกคำใต้ฟิชชิ่งนะครับก็เบื้องต้นนะครับเอกลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์นะครับหนวดให้5หนวดได้นะครับเพราะว่ามีความชัดเจนในเรื่องของเอกลักษณ์นะครับเรื่องของการกันสว่างนะครับตัวนี้ต้องปรับปรุงนะครับถ้าต้องออกแบบให้มันกันสว่างได้จริงๆนะครับต้องไปปรับปรุงนิดนึงนะครับเพิ่มชุดตัวท้ายเนี่ยบอดี้ให้มันอ้วนกว่าเดิมนิดนึงเพื่อให้กระชับกับตัวเบ็ดได้มากขึ้นนะครับโอเคต่อไปนะครับเป็นเรื่องของชุดห้องเครื่องนะครับชุดห้องเครื่องหนวดให้5หนวดได้นะครับให้อุปกรณ์มาดีครบชุดนะครับงานประกอบดีนะครับถือว่า5หนวดรับไปเลยนะครับนะภาพโดยรวมนะครับปรับปรุงก็นะน่าจะเรื่องของการพัฒนาตัวบอดี้อีกนิดนึงนะครับนะโซนท้ายเนี่ยให้มันกระชับกับเบ็ดนิดนึงนะครับหรือว่าจะลองขยับเบ็ดมาจากเบอร์1 O เป็นเบอร์1ดูไหมนะครับว่ามันกระชับกว่าเดิมหรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับในเรื่องความเป็นเอกลักษณ์นี่ชัดเจนอยู่แล้วนะก็ในเรื่องของคุณภาพการลงสีนะครับสีน้ำยางเนี่ยนะครับก็คิดว่าในอนาคตปรับปรุงแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องน็อตบอกแล้วว่าเขาก็มือใหม่นะครับถ้ามีอะไรแนะนำก็แนะนำได้เต็มที่นะหนวดก็ชอบมากนะครับชอบมากที่นานาหลายๆคนเนี่ยบอกว่าให้หนวดแนะนำได้เต็มที่นะหนวดก็แนะนำทางภาพนะทางภาพที่นันหนวดสามารถถ่ายทอดได้นะครับสิ่งที่นันหนวดเห็นเนาะก็เรื่องของคุณภาพการลงสีนะครับเนาะคุณภาพเรื่องของการสว่าถ้าออกแบบอยากให้มันการสว่าได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการแบบนี้แล้วนะครับการเลือกใช้ก็ควรเลือกให้เหมาะสมกับหมายด้วยนะครับเพราะว่าเบ็ดเนี่ยเกสรเบ็ดมันเปิดคาไว้อยู่แล้วนะครับนะเอาใครที่เคยใช้แล้วนะครับหรือเป็น FC จากทางพะเยานะครับค่าย DFT นะครับดอกคำใต้ Fishing Team เนี่ยนะครับก็นะคอมเมนต์มาบอกนันหนวดหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับกับการทดลองใช้งานนะครับในเรื่องของการสั่งซื้อนะครับสามารถนะครับสั่งซื้อได้กับน้องน็อตโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรนะครับ062นะครับ651-1413นั่นเองนะครับหรือว่าจะติดตามนะครับในเพจ Facebook นะครับแล้วก็ทาง LINE นะครับที่นันหนวดได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปได้เลยนะครับตัวนี้นะถือว่ามีเอกลักษณ์ชัดเจนนะครับและคิดว่าแนวโน้มในอนาคตของค่ายนี้ก็น่าจะไปได้ดีด้วยในเมื่อของตัวแรกเนี่ยก็ออกมาแบบโอ้โหนะชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์เองและลักษณะของผลิตภัณฑ์เองนะครับรวมชุดห้องเครื่องงานประกอบก็ถือว่าทำได้ดีนะครับพัฒนาอีกนิดหน่อยนะครับเรื่องของคุณภาพการลงสีแล้วก็ในเรื่องของการปรับปรุงตัวโมลอีกนิดหนึ่งนะครับก็น่าจะดีราคา100บาทนะครับถือว่างานแบบนี้ไม่แพงนะครับสำหรับราคา100บาทนะครับจะซื้อไปเก็บก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อไปใช้ก็ดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาได้เลยนะครับวัยรุ่นเอ้าฝากด้วยละกันนะครับวัยรุ่นวันนี้วาจาใดไม่สุภาพไปบ้างนะข้อมูลด้านไหนที่นันหนวดขาดตกบกพร่องไปคอมเมนต์บอกนันหนวดได้เลยใต้คลิปนะครับวันนี้ต้องไปกันก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันเนาะ YouTube Facebook TikTok
ติดตามมันเข้าไปนะครับจะมีสาระดีๆมาฝากกันเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนบายบายปูนปูน